ตอนนี้ผู้เล่นในตลาดรถยนต์เมืองไทยมีมากมากแล้วมีทั้งแบบผู้ผลิตรถยนต์เต็มขั้นคือสั่งชิ้นส่วนซัพพลายเออร์ในไทยจนถึงนำเข้าจากที่อื่นมาขายก็เรียกว่าในไทยเนี่ยอยากขายอะไรก็ขายไปเลยครับแล้วแต่คุณลูกค้าคุณผู้ผลิตจะสะดวกแต่ว่ามีข่าวล่าสุดจากค่ายรถหนึ่งที่จับตาให้ดีว่ารุ่นนี้พอมีสิทธิ์ที่จะขายในบ้านเรานะครับแหล่งข่าวนี้มาจากพอทนด .org รายงานว่าผู้บริหารเบอร์มาสกรุ๊ปได้ให้ข่าวมาว่าทางบริษัทจะเตรียมขึ้นสายกําลิตกีสปอร์เทในรูปแบบ C k คดีที่มาเลเซียในปี2024เป็นต้นไปหลักการคือจะมาคล้ายกับซเรนโตที่ขายบ้านเรานี่แหละด้วยการสั่งชิ้นส่วนสำคัญจากเกาหลีใต้และขึ้นชิ้นส่วนในอาเซียนบางส่วนให้ครบกำหนดเพื่อการส่งออกได้นั่นเองแล้วทำไมทางเกียร์มอเตอร์สอยากจะลงทุนประกอบกีสปอร์เทในมาเลเซียล่ะ เหตุผลสำคัญที่ทางผู้บริหารท่านตอบกลับมาก็คือเกียร์มาว่าตลาดรถยนต์ทั่วโลกของพวกเขาเนี่ยไปได้ดีทุกที่ยกเว้นตลาดอาเซียนและจีนซึ่งอันนี้เราขอมองวิเคราะห์ตามสถานการณ์จริงเรามองว่าตลาดจีนมีกรณีข้อพิพาทกับทางจีนเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วมันยังจะมีเอฟเฟกบางอย่างที่ชาวจีนเนี่ยจะไม่ยอมซื้อรถยนต์เกาหลีใต้จนถึงบัดน,นี้ครับ ส่วนตลาดอาเซียนยังเป็นตลาดที่ทางเกียร์ไม่กล้าทุ่มฟูลสเกลเต็มตัวในหลายประเทศเนื่องจากยังมีความเสี่ยงอยู่ยกเว้นตลาดวินามที่ไปได้ดีแล้วแต่ที่อื่นเนี่ยยังต้องพึ่งพาผู้แทนจําหน่ายในท้องถิ่นเพื่อสร้างความแข็งแงกร่งกันอยู่โชคดีที่ว่าเกียร์ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยหายไปไหนนับตั้งแต่นําเกียร์เข้ามาตั้งแต่เป็นเกียร์พรีเมียร์จนถึงยนตรกิจเกียร์ทนับอายุก็รวมกันประมาณ27ปีแล้ว และตอนนี้ทางบริษัทแม่ก็เข้ามาเองแต่ยังคงรักษาสัมพันธ์กับพาร์เนอร์ในไทยไว้อย่างดีอยู่ดังนั้นถ้าจะหาโมเดลรถขายดีทั่วโลกมาจำหน่ายในอาเซียนและรวมถึงไทยก็คงหนีไม่พ้นกีสปอร์เท,ทที่ดูท่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วเพื่อการขยายโวล่มการขายในตลาดอาเซียนยืนยันว่าในช่วงแรกกีสปอร์เท,ทจะแนะนำเครื่องบินซินในมาเลเซียต่อไปจะแนะนำขุมพลังไฮบริด ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการว่าจะจำหน่ายในไทยตอนไหนแต่ถ้าเกียร์สปอร์เทดรุ่นฐานล้อสั้นจะมาขายแล้วก็มันคือคู่แข่งโดยตรงของ Corolla Cross อย่างยิ่งซึ่งตัวรถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวเพราะรถในกลุ่มนี้มีตัวเลือกที่ไม่ค่อยเยอะมากถ้าเทียบกับไซซิ่งของตัวรถภายนอกและภายใน,นนะครับแต่ถ้าจะเอาตัวไฮบริดมาขายเนี่ยก็ควรขายในไทยราคาไม่เกิน1.3ล้านบาทน่าจะมีการตอบรับที่ดี